จริงๆแล้วมือถือซัมซุงรุ่นเนี้ยสเปคมันไม่น่าจะทนอุณหภูมิได้เกินลบ 10-15หรอกมันก็ต้องชักออกจากกระเป๋าได้ชั่วครั้งชั่วคราวนี่ตอนเที่ยงนะครับที่จะรับความเย็นตรงนี้ได้มากแต่อีกสักบ่าย4 โมงมันจะเดินไม่ได้แล้วมันจะตกลงมาเยอะเลยนะครับจะเดินค่อนข้างลำบากเพราะเขาเอารถไถมาไถอะไรมาทำให้รถด้านหลังด้านหลังจะเป็นฟอร์เรสป่าแห้งนะตอนไหนว่ากินอย่างตายนี่คือเส้นทางกลับเนาะตอนแรกๆถ้ามันไม่ได้มาถ่ายไอ้ตรงนี้ไว้มันก็จะเดินได้สะดวกกว่านี้ทีนี้มันมาถ่ายพื้นมันมีรถที่มาเปิดทางให้คนเดินมันก็เลยเดินลำบากมันลื่นไอ้ตัวรถมันมากดไปหมดเลยเป็นเส้นทางกับด้านหลังก็เป็นโรงงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วมันก็เริ่มลงมาบ่อยเขารีบกลับไปก่อนนะที่ตกดีไม่งั้นจะหมดแรงขาง่ายๆตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วยังไม่